ในสภาวะอากาศในปัจจุบันค่ะคุณจะเจอแสงแดดที่แรงสิ่งที่มาควบคู่กับแสงแดดนั่นก็คือรังสี UV นั่นเองค่ะประกอบกับความชื้นในบรรยากาศที่สูงทำให้คุณมีเหงื่อออกมากกว่าปกติและยิ่งถ้าหากว่าใครได้ทำงานในห้องแอร์แล้วด้วยบางคนสังเกตเลยค่ะว่าคุณเริ่มมีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าแห้งขาดความชุ่มชื้นและรูขุมขนกว้างคุณมีวิธีจัดการกับมันหรือยังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้อโทมี่ราชเทวีศิริคลับค่ะที่นี่คุณจะได้รับการเทรนนิ่งออนไลน์เป็นประจำแล้ววันนี้ค่ะกับช่วง Product Education เรามีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ในช่วงของเดือนเมษายน2563นั่นคือชุดสกินแคร์ที่จะทำให้ผิวของคุณดูเปล่งปลั่งสดใสสมชื่อ Brightening ในขณะเดียวกันค่ะผิวยังดูอิ่มน้ำเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวถึงขีดสุดและยิ่งเหมาะกับคนที่เกียจที่จะใช้สกินแคร์หลายๆชิ้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชุดนี้มีชื่อว่า Atomy Hydra Brightening Care Set นั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกัน Atomy Hydra Brightening Care Set นั้นถือได้ว่าเป็นชุดผลิตภัณฑ์บำรุงเพียงแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองซึ่งประกอบไปด้วยแคปซูลเอสเซนส์และก็ครีมบำรุงควบคู่กันคุณจะยิ่งชอบเพราะนอกจากจะมีแค่2ชิ้นแล้วยังทาง่ายใช้ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะเอสเซนส์และครีมบำรุงสามารถซึมเข้าสู่ผิวคุณทันทีที่ได้ใช้ที่สำคัญค่ะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างยาวนานด้วยแม้ว่าในชุดนี้จะมีเพียงแค่2ชิ้นนะคะแต่ปริมาณของในแต่ละชิ้นนั้นเยอะมากขวดสูงนะคะที่เป็นแคปซูลเอสเซนส์มีปริมาณบรรจุถึง130 ml และครีมบำรุงค่ะมีปริมาณมากที่สุดในกลุ่มสกินแคร์ของ Atomy 1กระปุกนี้บรรจุมากถึง60 ml เชียวบริษัทผู้วิจัยทำงาน R&Dและเป็นผู้ผลิตนั่นคือโคมา BNH วิธีใช้ยิ่งใช้ง่ายมากค่ะหลังการล้างหน้าซับหน้าให้หมาดชุดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โทนเนอร์นะคะเพราะโทนเนอร์ได้ผนวกเข้าอยู่ในแคปซูลเอสเซนต์เรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นได้เลยนะคะว่าในขวดของแคปซูลเอสเซนต์นั้นจะมีเม็ดสีขาวๆอยู่เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเม็ดสีขาวๆนั้นคืออะไรแต่วิธีการใช้ค่ะไม่ควรที่จะมาขยี้เม็ดแคปซูลบนมือนะคะขอให้หยดในปริมาณที่พอเหมาะแล้วทารูปไลท์ให้เนื้อแคปซูลนั้นแตกบนผิวหน้าอัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นทาต่อด้วยครีมบำรุงในชุดนี้บางๆเท่านั้นเองค่ะหลายท่านมักมีคำถามค่ะว่าวันหมดอายุเมื่อไหร่คำตอบค่ะ24เดือนนับตั้งแต่วันที่ผลิตเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มีโอกาสได้ซื้อผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไปแล้วขอให้ดูที่ข้างกล่องนะคะจะแสดงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุค่ะพร้อมกันหรือยังคะเพราะจากนี้นั่นคือรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละชิ้นค่ะเรามารู้จัก Atomy Hydra Brightening Capsule Essence กันค่ะเราจะเรียกกันง่ายๆว่า Capsule Essence ซึ่งจะมีหน้าที่ในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและตัวเม็ดเล็กๆสีขาวๆนี่แหละค่ะเรียกว่า Micro Capsule ซึ่งจะทำหน้าที่ในการคืนชีวิตชีวาให้กับผิวคุณอย่างอ่อนโยนจุดเด่นของ Capsule Essence มีด้วยกัน3ประการจุดเด่นแรกของ Capsule Essence คือการลดขั้นตอนของการใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโทนเนอร์ค่ะในตัว Capsule Essence นี้ค่ะจะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นมอยเจอร์และตัวที่เป็นไมโครแคปซูลจุดเด่นแรกนั่นก็คือของเหลวใสๆนั่นเองที่เกิดจากการผสานกันระหว่างอะความอยเจอร์โทนเนอร์และอะความอยเจอร์เซรั่มตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้สัมผัสคุณจะรู้สึกทันทีถึงความสดชื่นและการเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวจุดเด่นในอันดับที่2ค่ะนั่นก็คือคุณค่าของสารบำรุงเข้มข้นในไมโครแคปซูลนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าไมโครแคปซูลนั่นก็คือเม็ดขาวๆในแคปซูลเอสเซนส์ในแกนกลางของไมโครแคปซูลนั่นก็คือวิตามินอีเข้มข้นคุณสมบัติหลักก็คือการมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวการป้องกันผิวโดยเฉพาะต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระและสิ่งที่อยู่รอบๆวิตามินอีเข้มข้นนี้ค่ะนั่นคือเซลลูโลสและเมนทินอนมีหน้าที่ในการรักษาความเสถียรให้กับไมโครแคปซูลนี้ค่ะและเมื่อนำจุดเด่นข้อดีทั้งข้อ1และข้อ2มาผนวกรวมกันจะยิ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการเติมความชุ่มชื้นได้อย่างทันทีและชิ้นที่2ในสูตรบำรุงนี้ค่ะนี่ก็คือ Atomy Hydra Brightening Cream นั่นเองสิ่งที่โดดเด่นนั่นก็คือครีมบำรุงนี้มีวิตามิน B12 สูงมากโดยปกติแล้ววิตามิน B12 พืชสัตว์และมนุษย์ไม่สามารถที่จะผลิตเองได้แต่เราสามารถที่จะสกัดวิตามิน B12 ได้จากการหมักแบคทีเรียและผลึกที่ได้จะออกเป็นผลึกสีชมพูค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าทันทีที่เราได้เห็นเนื้อครีม
สีจะเป็นสีชมพูซึ่งเป็นสีธรรมชาติของวิตามิน B12 นี้แหละค่ะหน้าที่หลักของวิตามิน B12 นั่นก็คือเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังและยังส่งผลโดยตรงถึงเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับสาวๆที่ต้องการมีผิวหน้าออกสีชมพูเลือดฝาดแบบธรรมชาติคุณพลาดไม่ได้กับไอเทมนี้ค่ะแหล่งสารบำรุงชั้นยอดที่อยู่ใน Hydra Brightening Cream จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทันทีนั่นคือน้ำจากต้นเบิร์สและสารสกัดจากซีบัคคอนซึ่งน้ำจากต้นเบิร์สนั้นมีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวปกป้องผิวถึงแม้ผู้ที่มีผิวแห้งผิวบอบบางหรือแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้และสารสกัดจากซีบัคคอนนอกเหนือจากจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วยังช่วยทำให้ผิวมีความกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยและยังเพิ่มความยืดหยุ่นทำให้ผิวเด้งดึงแบบนี้แหละค่ะจุดเด่นประการสุดท้ายค่ะนั่นก็คือความหอมที่มีแบบฉบับเฉพาะนั่นเองเราออกแบบกลิ่นให้คล้ายคลึงกับหัวน้ำหอมนั่นก็คือมีทั้ง top nose middle nose และก็ base nose ค่ะซึ่งในกลิ่นของ top nose นั้นกลิ่นจะออกมาสไตล์ของ lemon lime และมะม่วงเมื่อเวลาผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งกลิ่นจะถูกเปลี่ยนเป็น middle nose ทันทีซึ่งจะออกในฟิลของ apple มะลิและก็ดอกไม้ค่ะและกลิ่นหอมในอันดับสุดท้ายที่เป็น base nose เตะจมูกนั่นก็คือกลิ่นจากดอกมัสนั่นเองพอพูดมาถึงตรงนี้ค่ะหลายท่านอยากได้ลองแล้วล่ะค่ะและหลายท่านมีคำถามว่าสามารถสั่งซื้อได้จากทางไหนต้องบอกเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์อโทมี่นั้นเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยในรูปแบบของช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ซึ่งลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถที่จะช้อปซื้อเองได้ง่ายผ่านแค่โมบายแอปพลิเคชันหรือผ่านเว็บไซต์ atomy.com/th ค่ะแต่ผู้ที่มีความสามารถในการซื้อได้คุณจะต้องเป็นสมาชิกร่วมกับอโทมี่ซะก่อนซึ่งการลงทะเบียนสมาชิกนั้นง่ายและฟรีตลอดชีพสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนั่นก็คือการเลือกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกที่สุดนั่นเองจากราคาปกติคุณจะได้รับส่วนลดมากถึง 20-25% แล้วแต่สินค้าซึ่งสกินแคร์ชุดนี้ค่ะ Atomy Hydra Brightening Capsule Essence คุณสามารถซื้อได้เพียงแค่660 บาทเท่านั้นเองและ Atomy Hydra Brightening Cream คุณสามารถซื้อได้เพียงแค่620 บาทเท่านั้นเองค่ะและหากผู้ที่สนใจอยากจะลงทะเบียนสมาชิกท่านสามารถที่จะติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์การเรียนรู้ของอโทมี่ทั่วประเทศมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่คุณจะได้รับมากกว่าใครและการเรียนรู้เทรนนิ่งออนไลน์เช่นนี้กับศูนย์การเรียนรู้อโทมี่ราชเทวีศิริคลับ